ไทยเนี่ยให้มีโอกาสก้าวไปสู่ระดับโลกได้เพราะว่าจะสร้างโอกาสและสร้างประสบการณ์ให้มีมากขึ้นโคแซงชั่นระหว่างออนไลน์ครอบครัวกับ ADT นะครับซึ่งง่ายๆคือ Asian Tour Development Tour นะครับผมอยากให้ช่วยพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้มีทัวร์นาเมนต์ดีๆนะครับโดยเฉพาะเริ่มจากทัวร์นาเมนต์เล็กๆไปก่อนการเห็นชื่อของคนไทยโทของประเทศไทยปรากฏในรายการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอนนั่นคือโอทงชัยใจดีนะครับทุกคนเนี่ยให้ความยอมรับถ้าเกิดปีหน้าหรือปีต่อไปถ้าโอจะจัดดีเนี่ยนะครับทั้งสิ่งก็ขอยืนยันว่าเราเองจะสนับสนุนอย่างแน่นอนครับแข่งขันที่สนามแบล็กเมลทีกอล์ฟครับมี 7,437 หลาพา72รายงานระบบสกอร์ในระบบเรียลไทม์สิ่งที่เราจะต้องทำในอนาคตคือตอนนี้เราจะพยายามช่วยพัฒนาตะกล้องในประเทศไทยก่อนให้มีการมีทัวร์นาเมนต์ดีๆเล่นมีสนามที่เป็นสนามที่ดีนี่ผมพยายามคุยเป็นปีต่อปีก่อนเพราะว่ายังไม่อยากให้คำมั่นสัญญาอะไรที่มันมากเกินไปค่อยๆดูทีละปีเพราะนั้นก็คิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นนะครับอยากจะพัฒนาเด็กๆอีกสักปีเราค่อยก้าวไปสู่ระดับเอเชียทัวร์หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดคืออยากจะพัฒนาเพราะว่าบางทีจุดประสงค์ก็คือพัฒนากีฬาในประเทศไทยเพราะนั้นเราก็ต้องแบ่งครึ่งว่าเราจะทำยังไงให้เด็กมีการพัฒนากีฬาครอบคลุมมากขึ้น